สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคนที่มีปัญหาผิวกร้านแล้วก็โดนแดดผิวแห้งแสบแล้วก็ถ้าเป็นเยอะนี่ก็คือจะบวมแดงเลยคนที่เป็นมากนี่รู้ใช่ไหมคะจะทายาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะลดดีวันนี้จะเป็นมาสก์จากแตงกวาแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยให้ผิวหน้าเย็นแล้วก็มีความชุ่มชื้นที่สำคัญนั้นหน้าจะขาวใสขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยถ้าเราตัดว่านหางจระเข้สดมาแบบนี้นะคะจะมีน้ำเมือกยืดๆสีเหลืองเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็รอให้น้ำสีเหลืองเนี่ยหมดไปซะก่อนนะคะแล้ววันนี้เราจะเพิ่มด้วยใบมิ้นท์ถ้าใครไม่มีใบมิ้นท์ให้ใช้ใบสะระแหน่แทนก็ได้ค่ะหรือไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะที่ใส่นี่จะช่วยเพิ่มความเย็นขึ้นเพราะว่าใบมิ้นท์เนี่ยจะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็มีความเย็นมาร์กนี้จึงช่วยให้ผิวนุ่มแล้วก็ผิวที่เสียจากแดดมีความแห้งกร้านนะคะแล้วก็มีริ้วรอยตัวนี้จะช่วยได้ดีมากเลยให้หั่นแตงกวานะคะประมาณ1ลูกซอยแบบนี้แล้วก็ใบมิ้นท์ประมาณ 10-15 ใบใส่ลงไปในโถปั่นใส่น้ำไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะเติมเป็นเจลหรือว่าเมือกของว่านหางจระเข้ประมาณ1ชิ้นเล็กแบบนี้ลงไปให้เทใส่บล็อกแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นเพราะว่าตอนมาใช้เนี่ยมันจะช่วยลดผิวเสียจากแดดแล้วก็ปรับระดับสีผิวและที่สำคัญนะลดรูขุมขนให้กระชับแล้วก็เล็กลงด้วยใส่เย็นๆแบบนี้เวลาพอกจะแบบชุ่มชื้นแล้วก็เย็นมากเลยอ่ะนี่นะคะหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วตรงไหนที่มีผิวเสียจากแดดเราก็เอาก้อนน้ำแข็งคือก้อนมาร์กของเราตัวเนี้ยทาให้ทั่วเลยเน้นบริเวณที่เรามีปัญหาเช่นหน้าผากใต้ตาหรือว่ารอบปากแล้วก็แก้มที่เราโดนแดดแล้วก็แห้งแสบนะคะตัวนี้ก็เหมือนมาร์กที่จะช่วยปรับสีผิวแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยช่วยลดอาการบวมแดงจากแดดด้วยน้องๆถามว่าแช่ไว้นานเท่าไหร่เราก็แช่ไว้จนกระทั่งประมาณชั่วโมงกว่านะคะมันก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ใช้ได้บ่อยไหมก็ใช้ได้ทุกครั้งเลยที่เราออกไปข้างนอกแล้วกลับมาจะรู้สึกแสบหน้าหรือว่าใช้ในทุกวันในช่วงเย็นก็ได้ที่เราล้างหน้าแล้วเราต้องการให้หน้าชุ่มชื้นหรือว่าวันนั้นรู้สึกว่าแบบหน้าแห้งมากแล้วก็รูขุมขนกว้างหรือว่าหน้ามันล้างยังไงก็ไม่หายก็ให้ใช้มาร์กก้อนตัวนี้นะคะหลังจากที่เราพอกแล้วก็มาร์กไว้ประมาณ10นาทีก็ล้างออกจะรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วจะบอกว่าหลังจากที่พี่ทำเนี่ยจะเย็นมากเลยอ่ะแบบขนาดออกไปข้างนอกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะมาจับที่หน้ารู้สึกว่าหน้ามีความเย็นอ่ะแบบเย็นจนกระทั่งมันติดที่มือเลยเนี่ยทำเองจะรู้เลยนะคะน้องๆที่มีปัญหาก็ไลน์เข้ามาถามกันได้นะคะถ้าตอบได้ยังไงก็มาคุยกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมากนี้ช่วยกระชับผิวรูขุมขนแล้วก็ช่วยให้หน้าขาวใสเป็นธรรมชาติด้วยถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herbs for Health family แล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ